สวัสดีครับโคกหนองนาออนไลน์นะครับนะครับท่านที่ทำเกษตรนะครับแล้วก็ปลูกมะพร้าวจะประสบกับปัญหาที่เจอกันนะครับนั่นก็คือด้วงนะครับจะเข้าไปกินยอดอ่อนของต้นมะพร้าวทำให้มะพร้าวเราเติบโตช้าแล้วก็ชะงักนะครับนะครับวันนี้พามาดูนะครับนะพามาดูที่สวนสุขใจไร่ทอฝันนะครับเรามาเจอด้วงนะครับที่กินยอดนะครับนะผมมาเจอเมื่อสักครู่นี้ครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะฮะไหมฮะเนี่ยครับเขาจะเจาะกินนะครับนี่เลยทั้งยอดเลยฮะเนี่ยยอดนี่หักแล้วนะครับยอดนี่หักแล้วนะครับเนี่ยนะครับเจาะกินจนหมดเลยนี่ฮะนะครับนี่เจาะกินหักแบบนี้เลยนะครับจะกินยอดอ่อนนะครับจะกินยอดอ่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวด้วงกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวด้วงกันว่าเป็นยังไงนะครับผมก็อยากเจอเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะเจอแล้วครับเจอแล้วครับด้วงครับนะครับจะงัดออกมาครับเจอแล้วครับตัวเบลเลอร์เลยครับนี่ครับเขาก็จะไข่พอเขากินแล้วเขาก็จะไข่นี่เจอแล้วครับนี่ฮะเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยให้ดูชัดๆภาษาบ้านเราเรียกแมงคามตัวเมียนะครับนี่นะฮะด้วงช้างด้วงงวงช้างเนี่ยเนี่ยครับเป็นแบบนี้เลยครับเนี่ยนี่แหละครับศัตรูที่กินยอดมะพร้าวเรานะครับเนี่ยครับเขาจะกินยอดอ่อนนะครับจนหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วจะทำให้ต้นมะพร้าวเราชะงักนะฮะนี่ครับกินรูข้างในเลยนะครับกินเป็นรูคือกิ่งอ่อนเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะครับยอดอ่อนนี้ไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทำได้จากนี้ไปก็คือผมจะโรยเกลือครับจะโรยเกลือลงไปนะครับจริงๆให้เอาดินทรายนะครับดินทรายดินทรายบ้านเรานี่แหละครับโรยตามซอกนะฮะซอกทางมะพร้าวนี่ครับเพื่อไม่ให้ตัวด้วงเนี่ยนะครับขยับได้ถ้ามีลูกด้วงหรือว่าเขาออกไข่นะครับพอเขาโดนทรายเนี่ยเขาก็จะเบียดตัวเขานะครับแล้วก็แตกแล้วก็ตายในที่สุดเนี่ยคือเขาเคยกินไปแล้วนะครับเนี่ยยอดนี้กินเมื่อตอนต้นปีนะครับเพิ่งจะเกิดมาใหม่ปั๊บมากินต่ออีกเลยนะครับผมปลูกไว้หลายต้นนะครับที่สวนสุขใจได้ทอฝันนะครับก็เจอปัญหาเจ้าด้วงนี่แหละนะครับที่ทำลายนะครับกัดกินต้นมะพร้าวนะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับว่าจะโดนด้วยไหมนะครับนะครับเราต้องมาสังเกตดูบ่อยๆนะครับเพราะถ้าไม่สังเกตเนี่ยนะครับเขาจะแอบกินนะครับโอเคครับให้มาดูเจ้าด้วงนะครับที่ทำลายต้นมะพร้าวเรานะครับโอเคครับสวัสดีครับ